ความเดิมตอนที่แล้วโกคูนะครับสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้นะครับและเขาเนี่ยได้อธิบายให้ฟังแหละครับว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโกคูด้านชั่วร้ายแล้วจึงทำให้นะครับเขาขอให้อุบูเนี่ยฆ่าตนเองลงไปซะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นผลเสียกับจักรวาล นะครับแต่ว่าตอนที่แล้วเลยเนี่ยโกคูนะครับก็ได้ทำการโกหกอุบูไปแล้วครับว่าถ้าเขาตายแล้วเนี่ยเขาจะเป็นวิญญาณแล้วก็อยู่โลกหน้านะครับอุบูเนี่ยสามารถไปหาได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโกคูตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณของเขาเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเลยDragon Ball X Apocalypto ตอนที่19การจากไปของโกคูอุบุปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อทำการฆ่าโกคูตามคำขอของอาจารย์เขาพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าทุกคนนะครับที่เฝ้าดูเหตุการณ์นี้นะครับก็ดูอย่างใจจดใจจ่อเลยแหละครับว่าโกคูจะเป็นยังไงฉันขอโทษนะอุบุโกคูนะครับยืนรับพลังของอุบุนะครับด้วยจิตใจที่แน่วแน่นะครับและก็พร้อมจะตายเพื่อสละชีวิตนะครับเพื่อโลกและจักรวาลซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่ามันก็ไม่ได้มีปาฏิหาริย์อะไรแล้วนะครับโกคูนะครับถูกพลังของอุบุนะครับใส่อย่างเต็มเปานะครับเขาเนี่ยได้ตายลงไปขอโทษนะครับอาจารย์โกคูพิโกโร่ที่เฝ้าดูเหตุการณ์นะครับก็แทบไม่เชื่อแหละครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงๆไม่น่าเชื่อเอาจริงเลยเหรอเนี่ยอุบุนะครับถึงกับทรุดลงกับพื้นแหละครับเมื่อเขาเนี่ยได้ทำการฆ่าโกคูลงไปนะครับแม้แต่ร่างกายของโกคูเนี่ยก็ไม่เหลือนะครับให้อุบุเนี่ยได้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นอุบุพิกโกโร่และมาเล็ก17นะครับต่างสะเทือนใจแหละครับเมื่อได้เห็นเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยได้ตายลงไปต่อหน้าต่อตาคุณพิกโกโร่ครับวิญญาณของอาจารย์โกคูไปที่โลกหน้าแล้วใช่ไหมครับพิกโกโร่นะครับพยายามสัมผัสนะครับถึงจิตวิญญาณนะครับของโกคูเนี่ยว่าอยู่ที่โลกหน้าจริงหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าพิกโกโร่นะครับไม่สามารถสัมผัสพลังนั้นได้พิกโกโร่นะครับพยายามจะเดินไปหาอุบุอย่างช้าๆนะครับเพื่อปลอบใจอุบุแหละครับแต่แล้วพิกโกโร่นะครับก็ถูกอุบุเนี่ยปัดมือไปนะครับเพราะเขาเนี่ยจะเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับไปหาโกคูอุบุได้ทำการเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับมาที่ดาวของท่านเจ้าพิภพนะครับเพื่อสอบถามนะครับว่าโกคูเนี่ยที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณอยู่ที่ไหนท่านเจ้าพิภพครับอาจารย์โกคูที่ไหนรอครับท่านเจ้าพิภพนะครับก็ได้แต่อ้ำอึ้งๆเลยครับเพราะเขาเนี่ยก็ไม่กล้าบอกอุบุไปอย่างตรงๆนะครับขอโทษนะอุบุโกคูเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกข้าเข้าใจความรู้สึกเจ้าดีนะแต่เจ้าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นการตัดสินใจของโกคูอุบุนะครับไม่ฟังคำปลอบใจของท่านเจ้าพิภพนะครับเขามุ่งหน้าที่จะไปหาโกคูต่อนะครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าโกคูอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสิอุบุเจ้าจะไปไหนน่ะตัดมาที่ดาวของไคโอชินนะครับมีการพูดคุยกันระหว่างไคโอชินกับท่านมหาเทพไม่มีร่องรอยของคุณโกคูเลยนะครับนี่มันเป็นการสูญเสียจริงๆแล้วล่ะครับท่านมหาเทพเจ้าโกคูเนี่ยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องโกหกอุบุเพื่อให้ทำลายตัวเขาไปพร้อมกับจิตใจชั่วร้ายที่สิงอยู่ในตัวเขาเขาก็คงจะมีเหตุผลที่สำคัญเพื่อจะไถ่บาปให้กับดาวของตนเองนั่นแหละครับก็เลยตัดสินใจแบบนั้นสินะครับท่านมหาเทพก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงอยู่ดีว่าเจ้านั่นเนี่ยมันคือใครตัดไปที่ทางฟลูโก้นะครับเขากำลังคุยกับชายแปลกหน้าอยู่นะครับด้วยชายแปลกหน้านะครับก็ได้มีการพูดแหละครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผนึกของจักรวาลนี้เนี่ยก็ได้คลายออกแล้วก็เชื่อมกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหลังจากที่ผ่านมาหลายทศวรรษเลยเนี่ยนั่นก็หมายความว่าโกคูเนี่ยไม่อยู่ต่อไปแล้วใช่ไหมฟลูโก้ใช่แล้วล่ะท่านจิเรตไม่มีใครเนี่ยสามารถหยุดการรวมร่างของเขาได้และเขาก็รู้ตัวดีตั้งแต่รวมร่างกับเทพเจ้ามังกรแล้วล่ะเขาจึงเลือกปกป้องโลกด้วยการยอมตายไปตลอดกาลซึ่งจากคำอธิบายของฟูโก้นะครับก็คือโกคูเนี่ยได้เสียสละตนเองนะครับเพื่อปกป้องโลกนะครับเพราะว่ามีจิตใจด้านชั่วร้ายบางอย่างนะครับได้รวมเป็นหนึ่งกับโกคูนะครับและมันไม่สามารถแยกออกจากโกคูไปได้วิธีเดียวหนทางเดียวนะครับก็คือโกคูจะต้องตายเท่านั้นนะครับและนี่นะครับก็เป็นการตัดสินใจของโกคูแหละครับเพราะว่าหากไม่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งโลกและจักรวาลนะครับอาจจะเกิดภัยร้ายเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตตัดมาที่ทางฝั่งของอูบูนะครับเขานะครับยังไม่ลดละนะครับในการตามหาโกคูผู้ที่เป็นอาจารย์ของเขาแต่พอเมื่ออูบูนะครับสามารถตั้งสติตัวเองได้นะครับเขาก็รับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าโกคูเนี่ยก็คงจะตายจริงๆแล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีวิญญาณและก็คงไม่กลับมาไม่จริงใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์โกคู
เอาแล้วสิครับการตายของโกคูครั้งนี้นะครับจะทำให้จักรวาลเนี่ยมีความปั่นป่วนหรือว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับหรือจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกไหมนะครับแต่ว่าตอนหน้านะครับก็จะเป็นตอนที่20นะครับซึ่งก็จะเป็นตอนจบนะครับของซีรีส์นี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่แต่ละตอนเนี่ยมันสั้นมากๆนะครับเนื่องจากว่าทางต้นฉบับมาเลยเนี่ยแต่ละตอนนะครับก็จะมาแบบสั้นๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะครับแต่ว่าตอนเนี่ยมันจะต้องทำให้ได้ครบตอนนะครับคือ20ตอนผมไม่สามารถรวมตอนเข้ามาได้นะครับแล้วมันจะทำให้ตอนเนี่ยมันน้อยลงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแต่ว่าผมก็ชดเชยให้นะครับโดยการที่ลงคลิปแบบนี้ทุกวันก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์ผมนะครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับสามารถเลื่อนลงไปใต้ description ได้เลยนะครับคือสามารถดูจากตอนที่1นะครับจนถึงตอนที่19ได้เลยนะครับและตอนหน้าตอนที่20ตอนสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะจบนะครับสำหรับซีรีส์นี้อย่างแน่นอนแล้วแล้วก็หลายคนนะครับก็คงกังวลใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วจบซีรีส์นี้แล้วเนี่ยแล้วผมจะได้ดูซีรีส์ต่อไปหรือเปล่านะครับซีรีส์ต่อไปนะครับคุณได้ดูแน่นอนนะครับและผมจะทำต่อเลยนะครับในวันถัดไปนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยมากกว่า60ตอนนะครับซึ่งผมเนี่ยกำลังพยายามแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยให้ทุกคนได้ฟังนะครับและก็ขอบอกใบ้อีกนิดนึงด้วยแหละครับว่าซีรีส์ใหม่นี้เนี่ยแต่ละตอนนะครับมีความยาวมากกว่าเดิมนะครับ 2-3 เท่าเลยคือเอาง่ายๆนะครับ1ตอนเนี่ยคุณสามารถดูได้เนี่ยเกิน10นาทีนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าก็น่าจะตอบโจทย์ทุกคนนะครับและก็เหมือนเดิมผมจะทำลงทุกวันนะครับเพื่อทุกคนได้ดูความสุขแบบนี้ต่อไปก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคุณจะได้ดูนะครับซีรีส์ดีๆแบบนี้อีกต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณละกันนะครับอย่าลืมดูพรุ่งนี้นะตอนจบหน่อยลืมบอกไปนะครับว่า 4:00 น.นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นคลิปตอนจบนะครับ